สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนก็ได้ปิดฉากการประชุมไปอย่างสวยงามนะครับโดยการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้เป็นครั้งที่43หลังจากที่ประเทศอินโดนีเซียได้ส่งต่อให้กับสปปลาวเป็นประธานในปี2024โจทย์สำคัญที่หนีไม่พ้นครับก็คือการแก้วิกฤตในเมียนมาหลังจากความขัดแย้งเริ่มบั่นทอนภาพลักษณ์ของอาเซียนลงนายโจโควิโดโดประธานาธิบดีประเทศอินโดนีเซียได้ส่งมอบค้อนประจำตำแหน่งให้กับท่านสันไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปปลาวถือเป็นสัญลักษณ์ของการปิดฉากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่43และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการแล้วแม้ว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาในครั้งนี้จะยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบในเมียนมาอย่างเป็นรูปธรรมแต่เนื้อหาในแถลงการจากที่ประชุมระดับผู้นำก็แสดงจุดยืนชัดเจนต่อรัฐบาลทหารเมียนมาอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนครับแถลงการได้เรียกร้องให้กองทัพเมียนมายุติการโจมตีพลเรือนอาคารบ้านเรือนโรงเรียนโรงพยาบาลและศาสนสถานรับรองการใช้กลไกคณะทำงาน3ฝ่ายครับโดยให้ท่านประธานอาเซียนปัจจุบันหรืออดีตและอนาคตร่วมกันแก้ไขปัญหาไม่อนุญาตให้ผู้แทนรัฐบาลทหารเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนจนกว่าจะมีการคืบหน้าในการปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อรวมถึงการตัดสินใจให้ฟิลิปปินส์นั่งเก้าอี้ประธานอาเซียนต่อในปี2026แทนเมียนมาเพื่อไม่ให้มีวิกฤตในเมียนมามาขัดขวางวาระงานของอาเซียนขณะที่รัฐบาลทหารเมียนมาวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อทหารว่าแถลงการของผู้นำอาเซียนฉบับนี้ไม่มีความเป็นกลางนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้อาเซียนยึดมั่นในหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของสมาชิกตามกฎบัตรอาเซียนอย่างเคร่งครัดสำหรับภารกิจสำคัญของสปป.ลาวในฐานะประธานอาเซียนในปี2024นี้ก็คือการจับมือกับอินโดนีเซียและมาเลเซียแก้ไขปัญหาเมียนมาผ่านกลไกซึ่งการนำกลไกนี้ขึ้นมาใช้น่าจะช่วยถ่วงดุลกันมากขึ้นเพราะทั้ง3ประเทศมีจุดยืนต่อการแก้ปัญหาเมียนมาแตกต่างกันโดยอินโดนีเซียและมาเลเซียแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อรัฐบาลทหารในขณะที่สปป.ลาวค่อนข้างสงวนท่าทีในประเด็นนี้ตลอด2ปีที่ผ่านมาครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทย